เป็นภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความรักของคนในวงการบันเทิงที่มีต่อคุณสะอาดเอี่ยมคงสาซึ่งเสียชีวิตนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งหนึ่งในบรรยากาศก็ที่ลูกศิษย์ลูกหาคนในวงการพระเอกนางเอกผู้กำกับไปเคารพศพแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณอ๊อฟพงพัฒน์คุณผู้ชมขาคุณอ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยเดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ร้องไห้โฮในงานเลยแม้ว่าตัวเองจะป่วยนะคะจากการพักฟื้นหลังจากมีการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบนี่แหละภรรยาก็คือคุณแดงธัญญาเนี่ยก็พาสามีไปร่วมพิธีศพคุณอ๊อฟเนี่ยร้องไห้แล้วก็พูดบอกว่าอะไรรักลุงสะอาดมากเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างนะคุณอ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยก็เรียนรู้วิชาเรื่องของการกำกับเรื่องของการแสดงจากคุณสะอาดเปี่ยมพงศ์นี่แหละครับพี่อ๊อฟก็ร้องไห้โฮเลยเมื่อคืนคนก็ในงานก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาพี่อ๊อฟผูกพันไงพี่อ๊อฟสนิทเหรอหรือยังไงสนิทมากๆถือว่าเป็นครูคนนึงเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อคืนนี้เราก็จะเห็นภาพทั้งเจ้าภาพแล้วก็ทั้งแขกเนี่ยปลอบกันไปปลอบกันมาด้วยความรักและอะไรค่ะพิธีสวดพระอภิธรรมศิลปินแห่งชาตินะครับคุณลุงสะอาดเปี่ยมพงศ์ก็จะสวดพระอภิธรรมศพนะครับถึง12มกราคมนี้และจากนั้นประจุศพไว้100วันแล้วก็จะรอกำหนดพระราชทานเป็นศพต่อไปนะครับคุณผู้ชมขาขออนุญาตพักสักหนึ่งนะ